เลือดสีฟ้าไหลไม่หยุดสาธิตออนอนงลาออกสมาชิกปชป.หลังสู้ร่วมกันมา28ปีเลือดสีฟ้าไหลไม่หยุดสาธิตออนอนงลาออกสมาชิกปชป.หลังสู้ร่วมกันมา28ปีแต่จะไม่ไปไหนยังคงอยู่ตรงนี้เฝ้ามองด้วยความหวังดีและห่วงใยตลอดไปหลังจากพรรคประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นหัวหน้าพรรคคนที่9ทำให้แกนนำพรรคหลายคนต่างตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคทั้งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคและนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สำหรับความคืบหน้าวันที่11ทค66นายสาธิตวงหนงเตยอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อีกคนโพสต์เฟซบุ๊กตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคระบุว่าคิดหนักมา2วันแม้ยังยึดมั่นในอุดมการณ์แต่ในวันที่จิตวิญญาณประชาธิปัตย์มิอาจเปล่งประกายหลังหารือทีมงานที่สู้ร่วมกันมากว่า28ปีจึงตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยรักและผูกพันสาธิตวงหนงเตยนอกจากนี้นางสาวออนอนงกาญจนชูศักดิ์อดีตส.ส.และกรรมการบริหารพรรคก็ประกาศลาออกเช่นกันโดยโพสต์ระบุว่าสะอัดจังเวอมตาวาจาขอบพระคุณท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ที่เป็นแบบอย่างนักการเมืองที่ดีมาโดยตลอดยังคงรักศรัทธาและเป็นกำลังใจให้ท่านหัวหน้าตลอดไป25ปีกับชีวิตนักการเมืองที่ไม่เคยเปลี่ยนพรรคพูดได้เต็มปากว่าเลือดฟ้ามันข้นกรีดมายังไงก็ฟ้าแน่นอนตุ๋ยยังคงรักพักไม่เสื่อมคลายแม้วันนี้ต้องตัดสินใจที่ฝืนความรู้สึกด้วยการลาออกจากสมาชิกพักที่รักที่สุดแต่จะไม่ไปไหนยังคงอยู่ตรงนี้เฝ้ามองด้วยความหวังดีและห่วงใยตลอดไปค่ะชัยชนะปัดตอบอนาคตร่วมรัฐบาลย้อนถามใครพูดลั่นทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดชัยชนะปัดตอบอนาคตร่วมรัฐบาลย้อนถามใครพูดลั่นทำหน้าฝ่ายค้านให้ดีที่สุดเหน็บส.ส. 23คนรับได้เฉลิมชัยนำทัพปชป.ยินดีตรวจสอบลายหลุดล็อบบี้สกัดมาดามเดียนั่งหัวหน้าพรรควันที่10ธันวาคม66ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีลายกลุ่มประธานสาขาพรรคและตัวแทนสาขาพรรคที่เป็นโหวตเตอร์หลุดว่อนโซเชียลไม่ให้ยกมือยกเว้นข้อบังคับให้มาดามเดียนางสาววทัญญาบุญนาคว่าข้อเท็จจริงส.ส.ของพรรคส่วนใหญ่และตนก็ยกมือให้ยกเว้นข้อบังคับให้มีการแข่งขันและยินดีที่จะเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ส่วนโหวตเตอร์ที่เป็นตัวแทนสาขาพรรคก็แล้วแต่ว่าเขาจะโหวตไปในทิศทางใดส่วนกรณีดังกล่าวนั้นต้องไปดูว่าผู้ที่กระทํานั้นเป็นใครหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้ร้องเรียนมายินดีที่จะตรวจสอบและพิจารณาให้อยู่แล้วรัฐสภาจัดงานฉลองวันรัฐธรรมนูญคนการเมืองเข้าร่วมคึกคักกิจกรรมเพียบตลอดวันฟังความเห็นประชาชนครบสี่ภาคอยากเห็นตั้งส.ส.ร.ทำรัฐธรรมนูญใหม่จับตาเคาะสรุปวันที่25ธันวาคมเศรษฐาลั่นรัฐบาลมีหน้าที่ผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนย้ำทุกฝ่ายต้องช่วยกันเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการล็อบบี้กันก่อนโหวตหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าสามารถมองกันได้แต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ต้องว่ากันแต่ตนไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นมาอย่างไรเมื่อถามว่าภายหลังได้หัวหน้าพรรคปชป.คนใหม่แล้วมีสมาชิกหลายคนเตรียมลาออกถือว่าเป็นประสบการณ์เลือดไหลซ้ำหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าผู้ที่บอกว่ารักปชป.นั้นพรรคปชป.เป็นองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง4ปีต้องมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่
หากเรารักองค์กรใครที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเราก็พร้อมที่จะทำงานให้แต่หากใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วลาออกแปลว่าไม่ได้รักองค์กรเราต่อต้านผู้นำที่ขึ้นมาหากรักปชป.เราก็ต้องยืนอยู่กับพรรคช่วยกันฟื้นฟูพรรคและกกบหชุดใหม่ไม่ดีถึงเวลา4ปีก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตนเชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะอยู่ในการตัดสินใจเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่อยู่แล้วเมื่อถามว่าเป็นงานหนักของกกบหชุดใหม่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตนในฐานะกกบหชุดใหม่พร้อมที่จะรับทุกเสียงทุกปัญหารวมถึงทุกคำวิจารณ์คำแนะนำนำไปสู่การแก้ปัญหาเพื่อให้พรรคมีเอกภาพและกลับมาเป็นพรรคหลักได้เหมือนเดิมพรรคปชปเดินทางเข้ามาสู่ปีที่78เรามีทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุดสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่ามีเจตนาดีต่อพรรคเราต้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นตนคิดว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าปชป.คนใหม่มาเพื่อแก้วิกฤตพวกเราขอร้องท่านมาท่านก็รับฟังทุกปัญหาและได้แถลงชัดเจนว่าปชป.รับฟังทุกเสียงเราไม่ใช่พรรคอะเรและเราจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งส่วนเรื่องของนโยบายพรรคต้องยอมรับว่าการเมืองขณะนี้การแข่งขันกันทางความคิดเราต้องพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนเมื่อถามว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าต้องพูดคุยทุกคนเพราะทุกคนเป็นประชาธิปัตย์ไม่มีฝ่ายอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้วันนี้ลืมความหลังและว่ากันในอนาคตช่วยกันทำท่านหัวหน้าพรรคและพวกผมพร้อมคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนหลังจากนี้จะเดินหน้าไปปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่แล้วไปเชิญชวนสมาชิกพรรคที่เคยลาออกให้กลับมาเป็นสมาชิกพรรคใหม่ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการเมื่อถามว่าอายสาธิตปิตุเตชะอดีตส.ส.ระยองพรรคปชป.ระบุว่าคนไม่มีสัจจะจะไม่สามารถนำพรรคได้ในสถานการณ์เช่นนี้นายชัยชนะกล่าวว่าก็เป็นเรื่องของนายสาธิตที่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่ากล่าวได้ซึ่งเราก็ยอมรับในคำพูดของทุกคนและตนคงไม่ไปโต้เถียงใครวันนี้ไม่ใช่เวลาโต้เถียงเป็นเวลาที่เริ่มต้นการทำงานที่จะฟื้นฟูพรรคส่วนใครจะติชมหรือตำหนิอย่างไรเราก็พร้อมรับฟังเราฟังได้อดทนได้แต่สิ่งที่สำคัญเหนือคำพูดคือผลการเลือกตั้งข้างหน้าว่ากกบหจะนำพาให้ได้ที่นั่งมากกว่าเดิมหรือไม่เมื่อถามว่าหากสมาชิกพรรคหลายคนต่อต้านจะนำไปสถานการณ์พรรคแตกหรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าใครต่อต้านครับสมาชิกทั้ง25คนที่มีอยู่ตอนนี้เสียง23คนรับได้ส่วนตัวแทนสาขาพรรคเสียงส่วนใหญ่ก็เลือกมาแล้วคนที่ลาออกรักพรรคหรือรักตัวเองหากรักพรรคต้องสามารถทำงานได้กับทุกคนที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคทั้งนี้เมื่อวานนี้วันที่9ธันวาคมหากท่านเฉลิมชัยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคผมก็พร้อมทำงานให้พรรคและไม่ลาออกแต่หากผมลาออกถือว่าผมรักตัวเองเมื่อถามว่าพร้อมที่จะทำงานเป็นฝ่ายค้านหรือไม่เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าพร้อมจะพลิกขั้วไปร่วมรัฐบาลเพราะในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเคยมีการยกมือสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชัยชนะกล่าวว่าการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีตนพูดชัดเจนว่าเป็นการหาทางออกให้ประเทศและเราเป็นฝ่ายค้านเราไม่ได้บอกว่าโหวตเพื่อเป็นรัฐบาลซึ่งตนเป็นหนึ่งใน16คนที่โหวตให้นายเศรษฐาและหลังจากวันโหวตนายกรัฐมนตรีต้องดูว่าตนทำงานตรวจสอบและออกไปอภิปรายนายเศรษฐาหรือไม่ขณะนี้เราก็เป็นฝ่ายค้านอยู่ส่วนที่มีข่าวว่าจะไปร่วมรัฐบาล นั่นคือใครพูดครับมีจุดประสงค์ดีกับพรรคหรือไม่ที่มาพูดเช่นนี้พรุ่งนี้ตื่นมาจะหายใจหรือไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะร่วมอย่าไปคาดหวังอนาคตว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะนั่นเป็นเรื่องของอนาคตแต่นาทีนี้เราเป็นฝ่ายค้านก็ต้องทำให้ดีที่สุดนายชัยชนะกล่าว